เหลืออีกเพียงไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับที่เราจะได้เข้าสู่พุทธศักราชใหม่2562เราเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลด้วยจิตใจที่มีสติมีสมาธิและมีปัญญาและบัดนี้แอบเป็นมงคลแล้วประธานที่ดีลั่นท้องชัยพระสงฆ์เจริญมงคลคาถาสาธุชน3ประการครับเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เราได้ก้าวเข้าสู่ปีใหม่